ค่ะก่อนที่จะไปที่พระวจนะของพระเจ้าว่าจงรักศัตรูและจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านเราอธิษฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าข้าวันนี้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเราทุกคนและเจิมที่ปากและลิ้นของข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระวจนะของพระองค์นั้นเบ่งบานในชีวิตของเราทุกคนและให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราด้วยเช่นกันลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนค่ะพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เนาะก็อยู่ในลูกาบทที่6ข้อ27ถึง36เรามาดูว่าพระเยซูนั้นได้สอนเราไว้อย่างไรเราขอบคุณพระเจ้าซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราอาจจะไม่เคยมีส่วนนี้เราไม่อาจจะรับศัตรูได้เราไม่อาจจะอวยพรเขาได้แต่ว่าคำสอนของพระเยซูนั้นเป็นการปลดปล่อยชีวิตของเราจริงๆเนาะให้เราได้มีสันติสุขแล้วก็ได้รับพระพรเต็มขนาดจากพระองค์ด้วยนะอันนี้ค่ะในลูกาบทที่6ข้อ27ลงไปได้กล่าวว่าจงรักศัตรูแต่เราบอกท่านที่ฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายท่านถ้าผู้ใดตบแก้มท่านจงหันแก้มอีกข้างให้เขาด้วยถ้าผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงยอมให้เขาเอาเสื้อของท่านไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและถ้าใครเอาสิ่งที่เป็นของท่านไปอย่าเรียกร้องสิ่งนั้นกลับคืนจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าท่านรักแต่ผู้ที่รักท่านท่านจะน่าสรรเสริญที่ตรงไหนแม้แต่คนบาปก็รักคนที่รักเขาโอ้ฮาเลลูยาและถ้าท่านทำดีแก่ผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะน่าสรรเสริญที่ตรงไหนแม้แต่คนบาปก็ทำเช่นนั้นและถ้าท่านให้ยืมเฉพาะแก่ผู้ที่ท่านคาดว่าจะได้คืนจากเขาจะน่าสรรเสริญที่ตรงไหนแม้แต่คนบาปก็ให้คนบาปยืมโดยคาดหวังว่าจะได้คืนครบถ้วนแต่จงรักศัตรูของท่านจงทำดีต่อเขาและให้เขายืมโดยไม่หวังจะได้อะไรคืนมาและท่านจะได้รับบำเหน็จใหญ่หลวงและจะได้เป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงกรุณาต่อคนอกตัญญูและคนชั่วจงเมตตากรุณาเช่นเดียวกับที่พระบิดาของท่านทรงเมตตาโอ้ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเนาะพระธรรมตอนนี้พระเยซูก็ได้สอนเราเนาะพระองค์ไม่ได้บอกให้เราว่าจงเกลียดชังศัตรูแต่ว่าให้รักศัตรูไม่มีใครสอนนะพี่น้องบนโลกใบนี้มันไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะสอนว่าให้รักศัตรูอันนี้ทำยากไหมทำยากทีแรกฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากยอมอยากจะเกลียดนะอยากจะทำอะไรสักอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์พี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะพระองค์บอกว่าเราบอกท่านที่ฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านรักศัตรูนะไม่พอให้จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านด้วยทำดีพี่น้องทำได้ไหม ทีแรกก็อาจจะแบบว่าฝืนๆหน่อยเนาะฝืนๆแต่เอ๊ะทำแล้วมันดีนี่มันดีสำหรับตัวเราพี่น้องเวลาเราทำดีสิ่งเหล่านี้พระองค์บอกว่ายังไงทำดีต่อผู้ที่ไม่น่ารักเนี่ยมันเหมือนไฟที่มันไปสุมหัวเขานะพี่น้องเราไม่ได้แกล้งที่จะจุดไฟสุมหัวเขาแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันทำให้เขาฟ้องตัวเองเนาะแล้วก็มันเหมือน
มันเหมือนไฟที่ไปจุ่มหัวเขาอยู่น่ะมันโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องเคยสังเกตไหมเนาะรักศัตรูแล้วก็ให้ทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านเนาะอันนี้เป็นผลดีสำหรับตัวเราแล้วก็เป็นผลดีสำหรับศัตรูด้วยมีแต่ดีกับดีมีแต่วินกับวินมีแต่ชนะกับชนะเอเมนไหมครับนอกเราจะได้ชนะใจเขาด้วยและนอกจากนั้นไม่พอจงรักจงทำดีและก็จงอวยพรอวยพรโอ้โหเมื่อก่อนบอกว่าจงอวยพรโอ้พระเจ้านั่งกัดฟันอยู่ตั้งนานเนาะตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆจะต้องอวยพรด้วยหรือพระองค์เจ้าค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อเราอวยพรเมื่อเราเอ่ยปากออกไปพี่น้องการปลดปล่อยในชีวิตเรามันเกิดขึ้นนะอวยพรคนที่แช่งด่าท่านแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าให้เราเชื่อฟังพี่น้องอวยพรไม่พอจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายท่านด้วยเนาะอธิษฐานเผื่อให้เขาด้วยโอ้ฮาเลลูยาขอทรงอวยพรหลายครั้งพี่น้องบางทีมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในใจนี่แบบมันอึกขึ้นมาเนาะแต่ว่านึกถึงถ้อยคำของพระองค์เนี่ยก็อธิษฐานเผื่อเขาอวยพรให้เขาถ้าผู้ใดตบแก้มท่านจงหันแก้มอีกข้างให้เขาด้วยพี่น้องประโยคนี้มีคนที่เคยหันแก้มอีกข้างให้ตบจริงๆความหมายของพระเจ้าก็คือว่าให้ยอมดูเหมือนโง่ไหมพี่น้องดูเหมือนโง่นะให้คือให้เรายอมนะแต่ว่าในจิตใจที่ยอมนะพี่น้องมันการยอมมันทำยากเพราะนั้นถ้าการที่เรายอมได้นั้นเราชนะใจตัวเราเองนั้นก็เป็นเรื่องที่มหาศาลแล้วพระองค์มีสิ่งตอบแทนให้เราด้วยนะแล้วก็มากมายเหลือเกินเนาะถ้าผู้ใดตบแก้มท่านจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาตบคือเปรียบเหมือนกับหันแก้มอีกข้างให้ตบอ่ะพี่น้องตรงนั้นน่ะการยอมในหัวใจของเราอ่ะคือเราไม่ได้ฝืนใจพระองค์ให้ยอมแบบนั้นคือยอมแบบไม่ต้องฝืนใจแล้วก็ไม่ต้องกัดฟันแล้วก็ยอมแบบว่าทุกทรมานใจแต่ว่าพระองค์แบบให้เรายอมเหมือนที่พระเยซูยอมถูกตบหน้ายอมทุกอย่างยอมถูกถมน้ำลายยอมที่จะทุกตีเป็นความรักแบบนั้นนะพี่น้องเราไม่อาจทำได้แบบพระองค์ทั้งหมดละแต่เราดูตัวอย่างในการยอมแบบนั้นและยอมแบบการที่ไม่ข่มขืนใจและเป็นการยอมที่ให้อภัยด้วยนะพี่น้องโอ้โหหลายขั้นตอนหลายคนเวลาเราไปประกาศเขาจะบอกว่าอุ้ยทุกศาสนาสอนให้คนทำดีหมดแหละพี่น้องวันนี้ขับรถไปสิ่งนี้มันก็ขึ้นมาในใจว่าโอ้ยทุกศาสนาสอนให้คนทำดีแต่ว่าในพระเจ้าไม่ใช่สอนให้เราแค่ทำสิ่งดีๆนะให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดและก็ให้ชีวิตนั้นบริสุทธิ์ในพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่ใช่สอนให้เราทำดีเฉยๆเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เราทำแล้วก็ยอมแล้วก็นี่เป็นสิ่งดีๆที่คนธรรมดาที่ไม่มีพระองค์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำกันเขามีแต่แค่ทำสิ่งดีๆธรรมดาใช่ไหมแต่ในพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วก็บริสุทธิ์เห็นไหมพี่น้องต่างกันเนาะองค์ฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าว่าวันนี้พระองค์ก็ให้สิ่งนี้เข้ามาว่าไม่เหมือนกันนะความดีสิ่งดีๆที่ว่าเราจะทำความดีไม่เหมือนกันองค์ฮาเลลูยาและบอกอะไรอีกถ้าผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงยอมให้เขาเอาเสื้อของท่านไปด้วยคือทั้งตัวในตัวนอกก็ยกให้ไปคือจะไม่ต่อสู้กันบางครั้งเมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่ในพระเจ้าเราก็ไม่ยอมใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราไปคุกคีอยู่กับคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเวลาถูกเอาเปรียบนิดหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะแบบทุกข์ใจเขาจะขมขื่นใจเนาะบางครั้งเขาก็จะมาพูดว่าให้ฟังว่าเพื่อนที่ทำงานคนนั้นเอาเปรียบอย่างนี้คนนี้เอาเปรียบอย่างนั้นพี่น้องเห็นไหมเขาจะยอมไม่ได้แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็เลยบอกว่า
การที่ท่านยอมอ่ะแล้วก็ทำมากกว่าโดยที่เขาเอาเปรียบเนี่ยเป็นสิ่งดีสำหรับตัวเขาเองเพราะอะไรพี่น้องมันเหมือนฝากบัญชีไว้คนที่เอาเปรียบก็เหมือนถอนบัญชีไปอยู่ตลอดนั้นบัญชีอยู่ในไหนที่ใครดูแลก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดูแลนะบัญชีเนี่ยอย่าคิดว่าเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบไปได้แล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ถึงวันหนึ่งพี่น้องสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มั่นคงที่จะอยู่กับเราหรอกรายไหนรายนั้นนะพี่น้องลองสังเกตชีวิตข้าพเจ้าชอบสังเกตชีวิตแม้แต่ชีวิตของตัวเองเหมือนกันถูกพระเจ้าอบรมบ่มนิสัยยังไงยังไงล่ะสังเกตเป็นในลักษณะที่เราไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมดมีเอาไปดัดแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนไปเพราะนั้นพระพรเราก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและถ้าใครเอาสิ่งที่เป็นของท่านไปอย่าเรียกร้องสิ่งนั้นกลับคืนบางคนเขาไม่ยอมก็ไปทวงทะเลาะกันใช่ไหมพี่น้องแต่ว่าในพระเจ้านี่มีแต่ให้ให้เนาะแล้วก็ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงให้อภัยเลยนะอย่าเรียกร้องสิ่งนั้นกลับคืนจงต่อปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติดีต่อท่านนั้นเวลาที่คนเขาปฏิบัติดีต่อเราอ่ะพี่น้องบางครั้งเนี่ยโอ้โหในหัวใจน่ะเรารู้สึกอายเลยเนาะว่าโอ้ฉันทำไม่ได้อย่างคุณเลยเนาะถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านใครก็ทำได้ท่านจะน่าสรรเสริญที่ตรงไหนเพราะว่าแม้แต่คนบาปเขาก็ทำกันทุกคนบนโลกใบนี้ใครที่ดีต่อเราเราก็สามารถดีต่อเขาได้รักเขาได้พระองค์ถามว่าแล้วจะน่าสรรเสริญตรงไหนมันก็ไม่มีอะไรส่วนต่างใช่ไหมใครๆก็ทำแต่สิ่งที่มีส่วนต่างที่พระองค์ให้ทำก็คือจงรักศัตรูและคนที่เกลียดชังเราคนที่แช่งด่าเราคนเหล่านั้นคนที่ทำร้ายเราพระเจ้าให้อวยพรให้เขาให้หมดอธิษฐานให้เขาให้หมดอันนี้ทำยากกว่าไหมมันยากกว่าเพราะว่าต้องชนะใจตัวเองด้วยนะพี่น้องเราถึงจะทำด้วยความเต็มใจได้ขอบคุณพระเจ้าและถ้าท่านทำดีแก่ผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะน่าสรรเสริญตรงไหนใครๆก็ทำได้ใช่ไหมพี่น้องแม้แต่คนบาปก็ทำเช่นนั้นโอ้พระเยซูนี่พูดดักทางเราไปหมดเลยนะพี่น้องไม่มีข้ออ้างใดๆเลยถ้าท่านให้ยืมเฉพาะผู้ที่ท่านคาดว่าจะได้คืนจากเขาท่านจะน่าสรรเสริญตรงไหนบางครั้งคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยพี่น้องเขาก็ไม่มีจะคืนเนาะคนส่วนใหญ่ที่รู้ว่าไม่มีจะคืนก็จะไม่ให้ยืมใช่ไหมแม้แต่คนบาปก็ให้คนบาปยืมโดยคาดหวังว่าจะได้คืนครบถ้วนถึงจะให้ยืมพระบิดาแต่จงรักศัตรูของท่านทำดีต่อเขาและให้เขายืมโดยไม่หวังอะไรคืนมาแล้วท่านโอ้โหดีนะพี่น้องแล้วท่านจะได้รับบำเหน็จใหญ่หลวงโอ้โหและจะได้เป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงกรุณาต่อคนอกตัญญูและคนชั่วจงเมตตากรุณาเช่นเดียวกับที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณาแล้วท่านจะได้รับบำเหน็จใหญ่หลวงและจะได้เป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดซึ่งตรงกับในแมทธิวบทที่5ข้อ7ใช่ไหมที่บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่มีใจเมตตาความสุขนะเพราะเขาจะได้รับความเมตตาตอบแทนก็ไปเข้ากับในกาลาเทียบทที่6นะนะถ้าหว่านสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหว่านความเมตตาเราก็ได้เก็บเกี่ยวความเมตตาหว่านความรักเราก็ได้เก็บเกี่ยวความรักหว่านความเกลียดชังเราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวในความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเราหว่านในความเกลียดชังเราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวหว่านสิ่งใดก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเพราะนั้นพระองค์ถึงได้บอกว่าให้เราหว่านเนี่ยหวานด้วยการรักศัตรูเนี่ยโอ้โหรางวัลใหญ่ใช่ไหมทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านอธิษฐานต่อผู้ที่ทำร้ายท่าน
โอ้ฮาเลลูยาขอให้เราทุกคนทำได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังในชีวิตของเราและเราเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ให้เราต่อสู้ซึ่งกันและกันถ้าเราจะยอมดูว่าไม่ค่อยเป็นคนฉลาดสักหน่อยแต่เราได้รางวัลใหญ่หลวงจากพระเจ้าเราก็เอาใช่ไหมเป็นบำเหน็จที่พระองค์ประทานไม่ใช่มนุษย์ประทานนะพี่น้องแต่ว่าพระองค์จะประทานบำเหน็จใหญ่หลวงให้กับเราและยังได้ชื่อว่าเป็นบุตรขององค์สูงสุดด้วยเอเมนและเอเมนเอเมนค่ะพอดีที่จริงจะแบ่งปันอีกเรื่องเนาะแต่ว่าเหมือนพระเจ้าที่จะให้แบ่งปันเรื่องนี้ออกมาก็รู้สึกว่าเออมีพลังแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ยากฟังดูง่ายๆนะพี่น้องฟังง่ายง่ายแต่อาจจะทำยากสักหน่อยแต่เมื่อเราทำได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังดูที่พระเยซูทำได้เราก็ทำได้เพราะเราต้องการเป็นเหมือนพระองค์ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เราไม่ตอบโต้และที่เรายอมเชื่อฟังเพราะอะไรพี่น้องประเด็นใหญ่ก็คือเพราะเรารักพระองค์และเห็นแก่พระองค์ไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพเจ้านะว่าพระองค์เจ้าค่ะแม้ว่าบางครั้งเราไม่อยากยอมนะแต่ที่เรายอมเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยนั่นเองเหมือนกับที่เราจะไม่ทะเลาะกันในพี่น้องเพราะเราไม่อยากให้พ่อแม่ของเราเสียใจใช่ไหมเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเรารักพระองค์เราจะไม่ให้พระองค์เสียพระทัยไม่ให้พระองค์เสียพระทัยเพราะเราขอบคุณพระเจ้าค่ะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะมอบเวลาให้พี่น้องว่าพี่น้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีคําถามค่ะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสําหรับพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ขัดเกลาและตอกย้ำในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอเพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสันติสุขของพระองค์จะได้ครองใจเราและเพื่อที่พระองค์จะได้ประทานบำเหน็จอันใหญ่หลวงให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรขององค์สูงสุดลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนในที่นี้และทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและเชื่อฟังพระองค์และปฏิบัติตามลูกขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมน พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณาเพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทนความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุขมีแก่ท่านเมื่อคนทั้งหลายสบประมาทข่มเหงใส่ร้ายป้ายสีท่านเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นักเพราะพวกเขาได้ข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน
ซูคริสต์ตรัสว่าทุ่งนานั้นก็เหลืองอร่ามแต่ยังขาดคนเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เขาได้รับ